ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทาร็อตนะคะวันนี้ก็เช่นเคยเราก็จะมาดูดวงกันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ใบเตยจะมาทำคลิปของแต่ละราศีนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมถุนด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะใครยังไม่กด Subscribeกด Subscribe ก่อนส่วนใครกดติดตามกด Subscribe แล้วขอบคุณมากๆทุกการรับชมรับฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจใบเตยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับชาวเมถุนนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะชาวเมถุนเป็นคนที่พูดเก่งคล่องแคล่วเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมีปฏิภาณไหวพริบดีนะคะแล้วก็หายากนะใครที่จะมาปะทะคารมกับคุณ ออกแนวที่จะแบบว่ามูททะลุนิดนึงนะคะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะมี2บุคลิกบางทีก็เหมือนจะเงียบเรียบร้อยนะคะบางทีก็ดูห้าวหาญดูบ้าบิ่นกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวใครนะคะแล้วก็ชอบทำอะไร2อย่างในเวลาเดียวกันนะคะเป็นคนที่คือเข้าไม่ถึงตัวตนจริงๆของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่มี2บุคลิก2มุมนะคะคือแบบเป็นคน2บุคลิก2มุมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ยากนะที่จะแบบหาคนมาปะทะคารมหรือมาเถียงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วก็บางทีก็ดูเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจอารมณ์คุณยากอ่ะนะเป็นลักษณะของคนฉลาดนะคะกล้าถามหรือเวลาที่สนใจอะไรมากๆคุณก็จะค้นคว้าหาความรู้หาความชำนาญให้กับตัวเองนะคะเข้าสังคมได้เข้ากับสังคมได้ทุกๆสถานการณ์นะคะมีไหวพริบแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับปัญหานะคะสามารถที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นในบางเรื่องในบางอย่างประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเราไปดูภาพรวมของชาวเมถุนในเดือนสิงหาคมกันนะคะอาจจะทำช้านิดนึงนะแต่ก็พอทันนะเนาะเพื่อนๆพอทันนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนประจำเดือนสิงหาคมนะคะไพ่ประจำตัวของคุณเป็น9เหรียญนะคะไม่ได้มองว่าเพื่อนๆก็เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะต้องทำอะไรด้วยตัวเองต้องขยันต้องศึกษาหรือต้องไขว่คว้านะคะหาความสำเร็จให้ตัวเองมีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวมีความสุขกับการได้ทำอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยไปขอแรงไม่ได้ไปขอการพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยจากใครนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในปัจจุบันที่คุณจะต้องเจอคือช่วงสิงหาคมก็เป็นช่วงที่ดีเลยนะเพื่อนๆเป็นช่วงที่คุณจะมีพลังงานดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติหรือการวางแผนต่างๆนะคะคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้คุณสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณได้นะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเพื่อนๆจะมีวิธีการเอาตัวรอดปรับตัวได้มีการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อนๆเป็นคนฉลาดนะชาวเมถุนเป็นคนฉลาดปรับตัวได้นะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเจอกับเหตุการณ์อะไรเจอเรื่องอะไรคุณปรับตัวได้นะคะแล้วครอบครัวของคุณก็หรือคนใกล้ชิดคุณนะคะก็ซัพพอร์ตคุณได้ดีนะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้ดีนะคะอาชีพของคุณงานของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานหลากหลายไม่ได้ทำจ็อบเดียวไม่ได้ทำงานเดียวคุณทำหลายอย่างแล้วคุณเป็นคนคิดฟุ้งเป็นคนที่จินตนาการสูงในช่วงเดือนสิงหาคมคุณอาจจะมีความคิดหรืออาจจะมีโปรเจกต์ต่างๆมันโลดแล่นขึ้นมาอาจจะมีงานประจำด้วยมีงานเสริมด้วยมีอาชีพอื่นที่คุณอยากจะทำด้วยนะคะแล้วตัวคุณเองนะคะสิ่งที่เป็นอดีตคือคุณน่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาปรับตัวเองตลอดเวลาสถานการณ์มันเป็นยังไงสถานการณ์มันตึงเครียดหรือเศรษฐกิจจะเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงชาวเมถุนสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้แล้วคุณเก่งมากนะภาพรวมของคุณนี่คือคุณเก่งมากคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้เป็นอย่างดีแล้วคุณมีแรงบันดาลใจมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี
ความอดทนมีเหตุมีผลสุขุมนุ่มลึกแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในเดือนสิงหาคมทั้งเรื่องการเงินการงานนะคะโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาการช่วยเหลือการสนับสนุนก็จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะภายในเดือนสิงหากันยาตุลานะคะคุณน่าจะมีโอกาสในเรื่องการงานเข้ามามีการประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะแต่ให้คุณระวังเรื่องหนี้สินนิดนึงนะคะหนี้สินที่มันเป็นหนี้สินเก่าหรือเป็นภาระที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบนะคะคุณเป็นคนเก่งนะแต่บางทีคุณชอบมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถมองว่าตัวเองไม่เก่งเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่มันยึดติดกับอดีตหรืออะไรก็ตามที่มันผ่านมาแล้วอะไรที่มันเคยเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตคุณให้อภัยตัวเองอย่างหมดหัวใจนะคะแล้วให้โอกาสตัวเองได้ทำอะไรใหม่ๆบ้างอย่าเอาปมในอดีตมาฉุดรั้งปัจจุบันและอนาคตของคุณมันเป็นปมที่มันเคยอยู่ในใจอ่ะคุณอาจจะเคยถูกว่าถูกด่าหรือคุณอาจจะเคยล้มเหลวหรือคุณอาจจะเคยทำอะไรผิดพลาดมาแต่ทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องของอดีตนะคะอดีตก็คืออดีตปล่อยมันไปค่ะให้อภัยตัวเองอย่างหมดหัวใจนะคะแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับพลังงานใหม่ๆคุณเก่งมากนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเพราะฉะนั้นอย่าให้อดีตมาฉุดรั้งคุณนะคะคุณจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะหรือใครก็ตามนะคะที่อยู่ในชีวิตคุณจะช่วยเหลือคุณได้นะคะในบางเรื่องบางสถานการณ์นะแล้วก็ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหามันมีหลายช่องทางในการแก้ไขปัญหาคุณแก้ไขมันได้แน่นอนแต่คุณต้องระวังเรื่องการเงินนะมันอาจจะเหมือนกับว่าคุณใจดีมากเกินไปแล้วเหมือนเขามาขอความช่วยเหลือคุณไปช่วยเหลือเขาแล้วคุณเดือดร้อนเพราะการที่คุณไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงเรื่องเงินหรือการลงทุนผิดประเภทในเดือนสิงหาคมถ้าจะลงทุนจริงๆให้หาข้อมูลก่อนการลงทุนอย่ารีบอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าในช่วงสิงหาคมมันมีโอกาสที่เราจะไปลงทุนผิดประเภทหรือเสียความรู้สึกจากการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นหรือคนอื่นนำปัญหานำเรื่องเดือดร้อนนำเรื่องร้อนใจมาให้คุณได้ในเดือนสิงหาคมนะคะประมาณนี้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยระวังนิดนึงในเรื่องของเข่ากล้ามเนื้อกระดูกอะไรพวกนี้นะคะสายตาอันนี้คือต้องระวังนะหรืออาจจะเป็นระบบประสาทไมเกรนปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้คุณระวังแต่ภาพรวมในเดือนสิงหาคมคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนที่โสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากมายเลยเห็นไหมไพ่ประจำราศีคุณนะคะ The Lover ก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากมายเพราะฉะนั้นให้คุณดูดีๆสแกนดีๆนะคะมันมีโอกาสที่คุณอาจจะไปตกเป็นช้อยเขาหรือคุณอาจจะต้องเลือกนะคะคุณอาจจะต้องเลือกคุยกับใครคนใดคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในช่วงสิงหาคมนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วคนที่มีสถานะแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงที่เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีอาจจะมีบ้างที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตที่คุณสองคนคุยกันไม่ได้มันคุยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องคุยกันเยอะๆเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะคนโสดก็ระวังนิดนึงว่าเราอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องไปเป็นช้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยระวังนะคะภาพรวมในเดือนสิงหาคมชาวเมถุนเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์การเรียนนะคะก็ถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นเก็บพลังงานดีๆนี้ไว้นะคะแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคิดในเชิงบวกนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปทำบุญเยอะๆก็แล้วกันในช่วงนี้ทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์หรือการบริจาคทานหรือทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันสงบนะคะก็ไปทำได้เลยแล้วก็อย่าไปยึดติดกับอดีตกับเรื่องที่มันผิดพลาดมาแล้วหรืออะไรที่มันเป็นความล้มเหลวในชีวิตให้อภัยตัวเองจนหมดหัวใจแล้วสำนึกรู้คุณสิ่งที่คุณมีนะคะคุณจะไปดึงดูดเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณความสำเร็จโอกาสใหม่ๆนะคะชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ความมั่งมีสีสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพที่ดีนะคะคนที่จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะคนที่จะมาเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณมีเข้ามาแน่นอนไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเยอะนะคะบอกเลยว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่คุณมีสภาพ
สภาพคล่องทางการเงินได้ดีมากๆนะคะคือมีเหลือกินเหลือใช้อาจจะเหลือเก็บด้วยแหละในบางท่านบางคนนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนก็ถือว่าพลังงานของคุณดีใบเตยก็ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพการเรียนคิดหวังสิ่งใดอยู่ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาทุกๆประการเจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้นะคะขอให้ชาวราศีเมถุนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ